เรียนไปไม่ได้กลับบ้านไม่เรื่องอะไรวะคะถูกไม่ได้ก็แบบนั้นแล้วก็คิดรอบของนายจากนั้นทั้งหมดเลยเออเด็กจะสอนเป็นสอนหรอสอนหรอไม่มีนะไม่มีเรียนไม่มีเรียนดูบัญชีแล้วมันมีเดี๋ยวแค่ชีวะโอ้เรื่องของคือสอนเป็นวิชาพวกเติมพวกเรือชีวะไม่ค่อยเก่งหนักกว่าเดิมพอพืชมันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากแล้วเนี่ย
าแสงกับการหายใจจะเท่ากันส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะต้องรู้จักก็คือ light saturation point จุดอิ่มตัวแสงอิ่มเป็นไงคะหมายถึงอะไรอิ่มรับไม่รับไม่รู้อิ่มก็คือเหมือนเรากินข้าวแล้วอิ่มอะค่ะประมาณนั้นก็คืออิ่มก็คือไม่ได้ไม่เพิ่มละนะคะอะไรที่เราใช้นะคะส่วนไอ้ตัวอะไร compensation point compensation คือประมาณตัวชดเชยอ่ะแต่เขาไม่ใช้ว่าชดเชยแสงนะคะเขาใช้ทักษะเลยคือไลท์ compensation point นะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่การสัมผัสแสงกับการหายใจจะมีอัตราเท่ากันนะคะมันเป็นยังไงนะคะจุดนี้อันนี้ทุกท่านได้ไหมเนาะไลท์ compensation point นะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นของความเข้มแสงที่ทำให้อัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็คืออัตราการหายใจนั่นเองนะคะเอาออกซิเจนเข้าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกเท่ากับการกลืนคาร์บอนไดออกไซด์การกลืนคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือการสัมผัสด้วยแสงนะคะดังนั้นพอมาเปรียบเทียบกันนะคะสรุปว่าการกลืนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคะสุดที่เป็นศูนย์คาร์บอนเป็นศูนย์ในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะแต่ปล่อยออกมาอัตราการปล่อยออกมาเนี่ยมันเท่ากับการเอาเข้าไปอ่ะนะคะดังนั้นการสัมผัสแสงกับการอัตราการหายใจก็เลยเท่ากันถ้าความเข้มแสงนั่นคือนี้นะคะไลท์คอมเพนเซชั่นพอยต์การสัมผัสแสงจะเท่ากับการหายใจไม่ตายแต่เล็กไม่โตใช่ทีนี้ถ้าถามว่าความเข้มแสงในระดับนี้ light compensation point เนี่ยทำให้พืชเป็นยังไงส่งผลต่อพืชอย่างไรนะคะส่งผลต่อพืชก็คือถามว่าพืชจะตายไหมถ้าความเข้มแสงเท่านี้อยู่ตลอดไม่ตายค่ะแต่มันไม่เจริญเติบโตนะคะคือเจริญเติบโตไม่ดีนะคะง่ายๆนะคะพืชไม่ตายก็ไม่โตเพราะว่าอะไรถึงไม่ตาย1อาจสัมผัสแสงได้นะคะแต่การสัมผัสแสงกับการหายใจเท่ากันนะคะถ้าจะให้พืชเจริญเติบโตอัตราอะไรก็ต้องมากกว่าถ้าให้เจริญเติบโตดีอาจสัมผัสแสงต้องมากกว่าเพราะว่าได้อาหารได้อะไรเยอะใช่ไหมคะอัตราการสัมผัสแสงมากกว่านะคะแต่ถ้าเป็นจุดเนี้ยไลท์คอมเพนเซชั่นพอยต์ก็คือมันเป็นความเข้มแสงที่การสัมผัสแสงกับการหายใจมันเท่ากันดังนั้นนะคะก็ไม่ตายค่ะแต่ก็ไม่ตูต่อไปค่ะอีกจุดหนึ่งจุดนี้คือ light saturation point นะคะจุดอิ่มตัวแสงนะคะอิ่มตัวก็คือนะคะที่ครูบอกเมื่อกี้คือต่อให้เพิ่มไปนะคะต่อให้ความเข้มแสงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจุดที่ความเข้มแสงจุดที่เพิ่มความเข้มแสงไปแล้วนะคะอัตราการสัมผัสด้วยแสงไม่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือต่อให้ความเข้มแสงมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่อัตราการสัมผัสด้วยแสงเนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นไปกว่านี้แล้วคืออิ่มแล้วคะมันลดไหมคะก็ลดลงค่ะถ้าเหมือนพอเริ่มแสงเริ่มที่จะหมดไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะค้างไว้ตรงจุดนี้แหละถ้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
อยต์เนี่ยนะคะก็คือจุดของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้อัตราการดึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้วยกระบวนการของฟอสฟอเรสเนี่ยเท่ากับอัตราการปล่อยก็คือเวลามันหายใจเนี่ยมันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะจากกระบวนการหายใจนะคะเท่ากันตรงนี้การดึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยเป็นจุดที่เป็นศูนย์ก็คือเหมือนเอาเข้าแล้วก็ปล่อยออกนะคะเท่ากันใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่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 
ช้ F ก่อนหรือถ้าถามว่าใช้ไหมใช้ค่ะใช้ในครั้งที่2การกลืนครั้งที่1เนี่ยจะใช้เป็นคาร์บอกซิเลตการกลืนครั้งที่2นะคะจะใช้รูบิสโก้เพราะว่ามันจะเข้าสู่คาร์บอนไซเคิลนะคะเดี๋ยวเวลาทำข้อสอบครูจะเขียนตารางให้แล้วเปรียบเทียบนะคะมี3 4 4แคมใช้อะไรบ้างนักเรียนจะต้องสังเคราะห์ได้นะคะว่าสังเคราะห์สังเคราะห์ที่นี่คือสังเคราะห์ความรู้ไม่ใช่สังเคราะห์ใจเองค่ะยังมีคนรู้จักแล้วก็แล้วเนี่ยอย่างไรกว่ามันจะได้ออกมามันต้องใช้เกณฑ์อีกกระบวนการเราเรียนชั้นพวกเราเรียนจนจะว่าดอกซายพอเราเรียนจบแล้วสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เหรอ
สิบองศาขึ้นมาก็ตายขึ้นมาก็ตายโอเคตัวต่อไปค่ะการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ลดลงนะคะนอกจากนั้นค่ะใน
ในขั้นตอนของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะจะมีระบบแสงสองการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะที่ว่าต้องไปรับอิเล็กตรอนจากการแตกตัวของน้ำนะคะถ้าไม่มีน้ำที่มีขาดน้ำเนี่ยนะคะขั้นตอนนั้นนะคะก็จะเกิดขึ้นได้ลดลงThank you.